เฮ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่ฝนอยู่ที่ไหนงั้นหรอไม่รู้เหมือนกันแปลกๆชะมัดเลยอ่ะพี่นายพวกเราอยู่ที่ไหนกันเหรอคือว่าตอนนี้เราอยู่ห้องใต้หลังคานะครับเราโดนจับตัวกันมาห้องใต้หลังคาแล้วเรามาอยู่ที่นี่กันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่ฝนทางนี้มีทางออกทางออกสรุปว่าเรามาที่นี่กันทำไมเราไม่ได้มาเราถูกจับมาลงมาเร็วเราถูกจับมางั้นเหรอใช่แล้วแย่แล้วเราจะต้องรีบหนีเหมือนจะเป็นห้องเสื้อผ้าที่ไหนสักที่นึงเนี่ยห้องเสื้อผ้านี่อยู่ห้องใต้หลังคาแล้วเราก็ลงมาอยู่ที่โรงรถงั้นเหรออุ๊ยโอ้โหพี่ฝนมีปัจแจด้วยอ่ะปัจแจอะไรอ่ะปัจแจอะไรไม่รู้โดนแล้วก็เป็นลมเลยแท่งเหล็กๆอันเนี้ยเหรอใช่แล้วเราจะต้องกระโดดข้ามมาเรากระโดดข้ามกันไปดีกว่าตรงนั้นอะไรอ่ะตรงนี้คือค้อนโอ้โหนี่เราอยู่โรงรถของใครกันแน่เนี่ยตรงนี้มีถังสี6อยู่ด้วยพี่ฝนถังสีที่ไหนเนี่ยมันถังไอ้นี่แน่นอนเลยน้ำยาหืมกินเหมือนจะเป็นสารเคมีเราอย่าตกลงไปเลยดีกว่าระวังให้ดีนะตรงนี้มีประตูด้วยอ่ะประตูไปที่ไหนก็ได้เราเปิดเลยนะเอ๊ะเปิดไม่ออกแฮะเราจะต้องคลิกข้างบนต่างหากล่ะพี่เอกอ๋อลืมไปทางนี้โหระวังด้วยนะนี่มีดทำครัวใครเนี่ยอันเบลเลอร์เลยไปพี่ฝนเราจะออกจากที่นี่กันข้างหน้าเราจะเจออะไรหรือเปล่ามาเร็วทางนี้พี่เอกคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะช้อนกระโดดมาทางนี้เลยเร็วเข้าทำไมของที่นี่ถึงดูใหญ่ไปหมดเลยอ่ะหรือว่าเราจะตัวเล็กลงตอนนี้เรามาอยู่ห้องครัวพี่ฝนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรนั่นคุณลุงคนนั้นทำไมฟันแหลมจังเลยอ่ะมานี่แล้วพี่ฝนเฮ้ยเขารู้ตัวแล้วเขาวิ่งไล่เราแล้วพี่ฝนแล้วเข้าแย่แล้วเขาไล่ตาพี่ฝนมาด้วยแล้วหนีไปทางนู้นทำไมอ่ะเอาแยกกันไปไงแยกกันไปได้ไงนี่เขาให้ทำอะไรเนี่ยเขาแยกกันไปแล้วเราจะสามารถหนีออกไปจากที่นี่ได้อ่ะเดี๋ยวพี่เอกขอหลบตรงเก้าอี้นี่ก่อนโอ้เขาวิ่งตามมาแล้วพี่ฝนระวังทางนี้ตรงนี้มีประตูบอกแล้วว่าให้ระวังเอ้นี่อะไรอ่ะเหมือนจะเป็นลูกเชอร์รี่โดนจับได้แล้วอ่ะโอ้โดนคุณลุงคนนั้นจับได้แล้วแสดงว่าคุณลุงคนนี้จับเรามาแน่นอนนั่นนายตรงนั้นมีลูกศรอะไรบางอย่างลูกศรอะไรอ่ะพี่ฝนข้างหน้านั่นไงเดี๋ยวพี่เอกไปดูก่อนนะเฮ้ยตรงนี้นี่ปีนได้เปล่าเนี่ยลูกศรเร็วเข้าขึ้นไปเลยปีนได้เฮ้ยมีกุญแจอยู่ฮะมีกุญแจงั้นเหรอรีบมาเร็วเข้าเดี๋ยวกำลังตามไปเขาวิ่งไล่พี่ฝนอยู่นี่พี่เอกได้กุญแจแล้วเดี๋ยวเราหาทางออกกันดีกว่ากุญแจอันนี้เอาไปเปิดประตูตรงไหนอ่ะเขาวิ่งตามมาแล้วนี่ไงมีลูกศรอยู่เร็วเข้าพี่ฝนเออรอด้วยดีนะที่เขาวิ่งช้ากว่าเราโอ้เขายังชั่วหน่อยเขาไปแล้วอ่ะพี่ฝนครับพี่เอกครับจอร์จคิดว่าคุณลุงคนนี้เขาจะต้องจับพวกเรามาแน่นอนเลยอ่ะพอเราเข้าไปเขาก็วิ่งเข้ามาอีกอ่ะจอร์จทางนี้นี่อะไรเนี่ยตรงนี้มันเป็นที่เลเซอร์หรือเปล่าพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจะไปโดนเลยสีแดงๆอันตรายมานี่แล้วพี่ฝนมาแล้วตรงนี้ต้องกระโดดขึ้นบันไดดีๆนะโอ้รอด้วยอะไรเนี่ยนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าที่นี่จะมีแต่คนดังทั้งนั้นเลยมีรูปลุงเขาอยู่ด้วยใช่แล้วอะไรเนี่ยทางนี้พี่ฝนมาแล้วมีประตูอยู่หนึ่งบานประตูอะไรอ่ะประตูอะไรไม่รู้แต่เราต้องมีกุญแจนี่ไงเจอกุญแจแล้วทางนี้เจอกุญแจแล้วเหรอนี่เพกเจอกุญแจอยู่บนตู้นี่เราเข้าฮึบเฉิบแต่แล้วฉันว่าพวกนายสองคนน่ะต้องค่อยๆไปนะไปทางไหนล่ะจอดไปทางไหนล่ะปุ๊กปี๊กไปทางนี้ไงประตูอยู่ข้างหลังพี่เอกเฮ้ยทำไมเขามีรูปภาพคนอื่นย่อยแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้พี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันหรือเขาสะสมรูปภาพคนดังเนี่ยหรือว่าเขาจะจับทุกคนมากันหมดแล้วจริงเหรอที่เขาจับทุกคนมาได้อ่ะนี่ไงเดี๋ยวข้างหน้าจะต้องมีรูปเราแน่นอนเฮ้ยเขามาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขาแค่เดินผ่านมาหรือเปล่าเขาไม่ได้เดินผ่านมาธรรมดาแล้วเขามาจับพวกเราทำไงดีอ่ะต้องรีบวิ่งแล้วพี่ฝนเราจะวิ่งไปทางไหนอ่ะต้องวิ่งไปอีกทางกับที่เขาอยู่ดิตรงไหนอ่ะทางนี้มาเร็วเข้าช่วยด้วยแล้ววิ่งเข้าไปทำไมมาทางนี้หนีอยู่หนีแล้วโอ้โหดูคุณลุงคนนี้ดิเขาหยุดแล้วเรามาแอบใต้โต๊ะเหรอเขาจะไล่เราทำไมอ่ะเขาไล่จับเราฉันว่าคุณลุงคนนี้ต้องเป็นคุณลุงที่ไม่ดีแน่นอนหรือว่าเขาจะเล่นปิดแอบกับพวกเราหรือเปล่าเขาไม่น่าจะเล่นปิดแอบนะดูทรงแล้วฟันแหลมแหลมเข้าไปเร็วเข้าตรงนี้มีท่อระบายอากาศพี่ฝนตรงนี้มีเลเซอร์ด้วยระวังนะระวังอยู่ไปทางไหนดีกระโดดข้ามมาแล้วกันนี่เนี่ยฮึบ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 
แล้วก็มีลูกศรไปทางนี้พี่ฝนทำไมท่อระบายอากาศมันกว้างจังเลยอ่ะมาเร็วมาเร็วเออเดี๋ยวก่อนแสงเลเซอร์พี่เอกว่าเราตัวเล็กลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่เราตัวเล็กลงเหรอเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเนี่ยมาแล้วฉันว่าทางนี้จะเป็นเขาวงกตไปทางไหนกันดีอ่ะปุ๊กปิ๊กไปทางซ้ายแล้วกันเนาะปุ๊กปิ๊กนายได้กินอะไรหรือเปล่าไม่ได้กินอะไรเลยจริงเหรอจริงตรงนี้มีหนามแหลมพี่ฝนระวังนะมีตุ่มแหลมเหรอเป็นหนามอยู่ข้างล่างสีแดงๆน่ากลัวข้างหน้าเราน่าจะออกจากที่นี่ได้แล้วล่ะทำไมท่อระบายอากาศที่นี่มันถึงได้กว้างขวางจังเลยเออกระโดดไปซะแล้วกระโดดพลาดอ่ะเดี๋ยวพี่เอกไปนะไปทางไหนเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงกระโดดข้ามตุ่มแหลมมากำลังไปมาเร็วๆรออยู่ตรงนี้น่ากลัวชะมัดในนี้พี่ฝนไม่กระดุกกระดิกเลยเห็นหรือเปล่ากระดุกกระดิกเดี๋ยวโดนโอ้โหระวังนี่ไข้เป็นกากบาทเลยทางนี้มีทางออกอยู่พี่ฝนเร็วเข้ากำลังไปนี่ผลักเลยฮึบคือว่าตรงนี้บนพื้นมีแต่ลาวาพวกนายต้องเดินระวังเนี่ยนะแย่แล้วลาวาเต็มพื้นไปหมดเลยอ่ะมีลาวาเหรอมาไม่เป็นไรพวกเราเล่นเกมลาวามาเยอะแล้วฮึบแค่นี้สบายมากโอ้น่ากลัวชะมัดเลยตรงนี้พี่ฝนเร็วเข้ามาบนโต๊ะกระจกนี่กำลังไปเอ้ยเกือบไปฮึบนี่อีกนิดนึงก็จะออกจากที่นี่ได้แล้วโหตู้แล้วก็ชั้นล้มระเนระนาดเลยนะเนี่ยโอ้ทำไมมันเยอะขนาดนี้อ่ะมันเยอะเดี๋ยวตรงนี้เป็นแมกมาไปแล้วอ่ะแสดงว่าเริ่มเย็นแล้วแต่ว่าเราต้องโดดขึ้นข้างบนแทนตรงนี้มีชั้นอะไรบางอย่างแล้วก็ต้องกดปุ่มด้วยมีตุ่มด้วยเหรอเฮ้ยพี่ฝนตรงนั้นมีทางยื่นออกไปอ่ะตุ่มไหนอ่ะตุ่มข้างบนนั่นน่ะเฮ้ยพี่ฝนต้องไปกระโดดกดตุ่มด้วยเหรอไม่ต้องอ่ะพี่เอกกดให้แล้วไปเร็วเข้ามาแล้วนี่โดดข้ามไปเลยฮึบนี่ข้ามตรงนี้อึบมีตุ่มอะไรบางอย่างฝั่งนู้นมีตุ่มเพิ่มขึ้นมาอีกเหรอกดอ๋อมีทางเพิ่มให้พี่ฝนรีบไปเร็วเข้าเผื่อทางเขาจะหดได้ฮึบเฉบเดี๋ยวฮึบเฉบเดี๋ยวพี่เอกเดินตามก็เลยกระโดดข้ามไม่ได้อ่ะมาเร็วเข้าทางนี้มีประตูอะไรบ้างอย่างเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาแล้วเปิดเลยนะกดเลยปุ๊บเอ๊ะอะไรอ่ะสไลด์อ่ะเฮ้ยมันไม่เห็นสไลด์เลยพี่ฝนอ่ะไม่สไลด์แล้วก็เดินลงไปง่ายๆสบายนี่เรากำลังลงไปในชั้นใต้ดินนะต้องระวังตัวด้วยนั่นมันคุกใต้ดินนี่นะมีคนโดนขังอยู่ในนั้นด้วยอ่ะนั่นคุณเบคอนเหรอไม่ใช่เบคอนนะน่าจะเป็นเหมือนเป็นนูบอะแย่แล้วคุณนูบถูกจับขังเดี๋ยวเราจะต้องไปแจ้งคุณตุงหลวดมาทางนี้เร็วเข้ากำลังตามไปนะตามไปพี่ฝนแย่แล้วอะไรเหรอเซนนิสึถูกจับโอ้แย่แล้วทำไงดีแล้วใครจะไปป่ามาสูนล่ะคราวนี้พวกเราไงฮะพวกเราเหรอใช่แล้วนี่ใครเนี่ยทำไมมีคนถูกจับหลายคนจังเลยที่เนี่ยแสดงว่าคุณลุงวันนี้จะต้องจับมาแน่นอนแหละมีตุ่มสีเขียวเรากดแล้วก็เปิดห้องนี้ขึ้นมาปะกระโดดกันดีกว่ามาแล้วระวังหล่นนะมาเลยตามมาหน้าตามมานี่เหยียบแล้วคราวนี้ก็กระโดดข้ามแท่งสีเขียวนี่ไปฟึบมีตุ่มอยู่ข้างบนพี่ฝนเออฮึโอ้โหหล่นลงไปต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวพี่เอกโดดตามขึ้นไปนะตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าขั้นบันไดเนี่ยมันสั้นมากเลยระวังให้ดีข้างบนมีตุ่มมาแล้วนู่นนะพี่เอกไปกดตุ่มให้หน่อยเร็วเข้าเดี๋ยวพี่เอกจะไปกดตุ่มตรงนั้นนะฮึบฮึบฮึบเดินอ้อมมาดีกว่าเอาแล้วนะกดแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนประตูเปิดมีประตูพิเศษเปิดออกพี่ฝนอยู่ตรงไหนล่ะทีเนี้ยทางขวาเราต้องกระโดดลงไปก่อนกระโดดไปทางไหนอ่ะกระโดดลงไปทางเดิมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราลงไปเราจะขึ้นไม่ได้นะสิใช่ไหมนี่ไงเราไปได้เราไปได้เหรอใช่แล้วเดินลงไปได้เลยจริงอ่ะใช่แล้วงั้นลงตรงนี้ดีกว่าเอาละนะตามมานะตามมากำลังตามไปประตูที่เปิดอยู่ทางขวามือนี่พี่ฝนมาเร็วเข้ามาแล้วอื้อหือโอ้โหแสงเลเซอร์เต็มไปหมดเลยเฮ้ยคิดว่าเราน่าจะกระโดดแบบนี้นะเนี่ยกระโดดตรงเนี้ยเรากระโดดข้ามไปเลยทีเดียวไม่ได้หรอไม่แน่ใจแต่ว่าตรงนี้ช่องเล็กพี่เอกว่าโดดแบบนี้เอาดีกว่ามั้งฮึบพี่ฝนไปแล้วนะได้แต่ว่าพี่เอกกลัวที่จะโดนเหยียบอ่ะพี่ฝนโดดถึงแล้วเราต้องไปกดปุ่มตรงนั้นเพิ่มพี่ฝนโอ้อันนี้ง่ายสบายสบายมาเฮ้ยตรงนี้เขาไม่หมุนนะสงสัยจะค้าง
เรียบร้อยประตูอีกประตูนึงเปิดออกแล้วรีบไปกันดีกว่าเร็วเข้าฮึบที่นี่กับดักย่อชะมัดเลยอ่ะลุงคนนี้เขาต้องเป็นใครที่วางกับดักเก่งๆแน่นอนตามมานะพี่ฝนกำลังตามไปโอ้โหที่นี่อะไรกันเนี่ยมีเส้นเขียวๆเราเหยียบเราจะตุยไหมเจออะไรหรือเปล่าข้างหน้าเป็นทางลาวาโอ้แล้วเราจะกลับบ้านกันยังไงล่ะทีเนี้ยโดยปกติแล้วเราต้องวิ่งเหยียบเส้นสีเหลืองแล้วก็กระโดดเร็วใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเป็นเส้นสีเขียวเร็วเหมือนกันพี่ฝนวู้ฮู้รอด้วยตามมาได้เลยอื้อหือแต่ละอันอื้อหือฮึบอีกนิดเดียวถึงแล้วไปไหนแล้วเนี่ยกำลังตามไปพี่ฝนโดดตรงมุมๆนะระวังหล่นฮ่าไม่หล่นเด็ดขาดพี่ฝนกระโดดเก่งอยู่แล้วมาเราต้องเหยียบอีกอันนึงเพื่อเพิ่มความเร็วเอาไปเลยฮึบฮึบฮึบเกือบถึงแล้วข้างหน้าใกล้ถึงแล้วพี่ฝนเห็นประตูอะไรบ้างอย่างนี่พี่เอกกำลังกระโดดตรงมุมอยู่จะถึงแล้วพี่ฝนเร็วเข้ามาแล้วมาแล้วเร่งมือหน่อยเรากำลังจะได้ออกจากที่นี่แล้วกำลังไปแล้วฮึบมาเร็วมาแล้วไปตกตรงไหนมาเนี่ยฮะตกข้างหลังเมื่อกี้มาออกจากที่นี่กันเถอะเฮ้ยนี่เราออกมาแล้วใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างแปลกๆไปนะตอนนี้พวกนายจะต้องเจอกับคุณลุงใจร้ายหยิบปืนตรงนั้นได้เลยปืนตรงไหนอะไหนมีบ้างไฟพญานาคเหรอเดี๋ยวก่อนอันนี้มันปืนจัดการเอเลี่ยนไม่ใช่หรอหรือว่าพวกเขาจะเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าหรือว่าคุณลุงคนนี้เป็นเอเลี่ยนปลอมตัวมาจับมนุษย์โลกไปจัดการกันเร็วพี่ฝนเอาเลยพี่เอกจัดการเลยโอ้โหโอ้โหพลัง 5,000 โอ้โหอย่างนี้เราจะต้องช่วยกันโอ้แล้วเขาเรียกนี่มาได้ด้วยอะฝนดาวตกอุกกาบาตไม่ใช่เหรอใช่แล้วแต่มาขนาดนี้เรียกฝนดาวตกแล้วเออเออพี่เอกโดนงับพี่ฝนรอไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ฝนจัดการฝั่งนี้เองมาแล้วกลับมาแล้วปืนใช้งานได้แล้วนี่ชาร์จพลังเต็มที่จัดการเจ้าลุงเอเลี่ยนร้ายตัวนี้ให้เรียบร้อยไปจากโลกของเราเฮ้ยในที่สุดแล้วก็จัดการคุณลุงเอเลี่ยนสุดโหดไปได้แล้วเรากลับบ้านกันดีกว่าพี่ฝนนั่นประตูกลับบ้านเหรอมีประตูเดียวแหละปึ๊บเรียบร้อยเรากลับมาบ้านได้แล้วแต่มาโผล่ที่สนามเด็กเล่นที่ไหนไม่รู้เอาล่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่เอกกับพี่ฝนนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย